วัสดีปีใหม่ไทยครับแฟนคลับแข้งเทพทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมต่อณรนองครับในรายการ True BFC TV 2019ครับรายการทีวีประจำสโมสร True Bangkok United เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโปรแกรมไทยลีกนั้นหยุดพักนะครับทำให้สัปดาห์นี้ครับเราจะพาไปรับชมไฮไลท์การทำประตูของ True Bangkok United จากทั้งหมด7เกมแรกในศึกไทยลีก2019นะครับว่าจะมีลูกยิงลูกไหนกันบ้างครับเราไปรับชมกันเลยครับเผลอเปลี่ยนเป็นยืนหลัง4นะครับเนี่ยสำหรับแบงคอกครับปกกล้าให้มาที่ทิซองโดครับทิซองล็อกขวาเข้าซ้ายทิซองได้ยิงโดนฉลับเอาโอ้โหเป็นประตูเลยครับโอกาสลุ้นครั้งแรกของทูแบงคอกครับออกนำไปซะแล้วครับมีขึ้นนำแบบมีโชคมีดวงด้วยนะครับดูจากกล้องที่จับมาแบบนี้น่าจะฉลับจุงมิงโอแล้วเข้าประตูไปแล้วครับ1-0ครับบอลยังอยู่ที่ท่านทิซองมาเดินอีกครั้งหนึ่งเปิดเข้ามาแล้วจิ้งรีโบเรียบร้อยครับ1-0ครับเนลสันโบนิยาครับทำประตูให้ทูแบงคอกขึ้นนำไปก่อนโอ้นาทีที่62ครับลูกนี้ต้องบอกว่าทูแบงคอกเข้าทำได้บอมเมงมากนะครับในกรอบเขตโทษเนี่ยมีอยู่คนเดียวครับแล้วก็เปิดเข้าศีรษะเลย1-0นะครับเจ้าถิ่นนำแล้วเลือกไปที่ธีรเทพได้เอาธีรเทพลุยหลายทุกช่องมาโบนิยาตามน้ำโอ้โห1-0ลูกนี้เพราะว่าคมกริบแล้วเนซามูริยาโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่ายิงได้คมจริงๆครับเดี๋ยวสั้นโบนิยาครับยิงประตูที่2ของตัวเองในฤดูกาลนี้นะครับให้ทรูแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำ1-0ครับในนาทีที่66นะครับโอ้นี่โด่งมาลงพื้นเป็นโดเล่นได้ครับพอที่อานนท์ซัดเองเหมือนกันโอ้โหสุดสวย 1-1 โดยอานนท์มนเลิศศักดิ์ล่ะครับยิงลูกนี้สวยไม่แพ้ลูกแรกที่เมธียิงเลยนะครับอานนท์ครับตัวสำรองทีเด็ดของทรูแบงคอกครับเปลี่ยนลงมาในตะบันด้วยซ้ายตีเสมอให้กับทรูแบงคอกได้สำเร็จในนาทีที่57นะครับเนลสันโบนิยาดวลกำพลยิงลุยเข้าไปครับแล้วครับได้ประตูที่กระแตกเร็วครับทูแบงคอกยูไนเต็ดครับผ่านมาครึ่งหลังแค่2นาทีครับได้จุดโทษแล้วตีกระแตกได้แล้วนาที47นะครับทูแบงคอกตีกระแตกเป็น1-2ครับจากจุดโทษของมาเปิดย้อนกลับมาครับคารวัตหนุนไปลูกนี้เอาไปได้ขึ้นโขกแล้วบอลข้ามเส้นไปแล้วครับลูกนี้บอลข้ามเส้นไปแล้วครับโอ้ตบตรงผ่านเส้นพอดีครับไล่มาเป็น2-3เอาแล้วครับได้ผลครับส่งไม้วันหน้าลงมาครับถือว่ามาเดิมแล้วครับตัวแรกของไม้ฮาเวน่านี่ครับครับบุญญาขยับเข้าไปครับแล้วยิงลูกนี้ไปคนละทางครับ1-0ครับทูแบงคอกยูไนเต็ดออกนำสวีเดน4ไปก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแบงคอกยูไนเต็ดจัดเข้ามาทันทีให้มาบุริยาทะลุมาลูกนี้ครับเลยมาอานนท์ตวัดเข้ามาบอลฉลับแล้วบริโภคจ่อๆเลยครับโอ้โหหน้าโอ้โหว่าง่ายง่ายครับ2-0ครับโอ้โหมาไว้หน้ามันได้ประตูเพิ่มในช่วงทดเวลาครึ่งแรกด้วยนะครับทูแบงคอกเดี๋ยวพัดให้มาครับเบิร์นเงินสวยทีเดียวครับเฮเวน่าหลุดขึ้นมาแล้วเปิดมาให้โบนิยาบอลจับแล้วยิงโอ้เรียบร้อยครับ3-0แม่ประสานงานกันสุดยอดครับคู่หน้าของทูแบงคอกยูไนเต็ดโอ้วางเท้าดีทั้งคนเปิดแล้วก็คนยิงเลยนะครับเข้ามากอดกับคุณเลยครับโบนิยาที่วันนี้ทำ2ประตูไปแล้วนะครับจะเปิดเข้ามาครับกาปันไปโขกแล้วเรียบร้อยโอ้แม่ธีรเทพครับ4-0ครับโอ้โหเดี๋ยวดูอีกทีว่าโดนใครกันแน่ครับนาทิตย์เนี่ยครับเข้าประตูตัวเองไปครับนั่นก็คือลูกยิงของแข้งเทพจากทั้งหมด7เกมแรกในศึกไทยลีก2019นะครับถ้าใครชอบลูกไหนก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ครับเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าครับกลับมาต่อกันในช่วงที่2ของรายการ True BFC TV 2019นะครับในสัปดาห์นี้ฮะเราก็จะมีกิจกรรมที่หลายๆท่านอาจจะรับชมกันไปแล้วนะครับนั่นก็คือกิจกรรม True Friend ครับที่เราจะให้2นักฟุตบอลคู่ซี้ของแข้งเทพครับมาทายใจกันทั้งเรื่องของในและก็นอกสนามนะครับโดยสัปดาห์นี้ครับคู่ซี้คู่นี้จะเป็นใครและจะตอบคำถามกันได้มากน้อยแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับเสอไม่โกงหรอกไม่ได้ยินไม่ต้องหาคำตอบเฮีย
ทรศัพท์ครับเพราะว่าแกเป็นคนติดโทรศัพท์ชอบเล่นเกมอะไรอย่างงี้ต้องมีแน่นอนโทรศัพท์เพราะว่าเล่นเกมบ่อยใช่ใช่เพราะเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันนี่แหละเป็นเฉลยเฉลยนะถูกยี่ห้ออะไรเอาเอาไหนถูกยี่ห้ออะไรโฟนโอเคแล้วพี่ทายว่าพี่ปิงจะเอาอะไรไปครับโทรศัพท์เหมือนกันไม่รอดยังไงไม่รอดบางทีผมลืมคำตอบอ่ะคำตอบว่าอะไรกระเป๋าตังค์ครับเห็นปะมึงพกทำไมกระเป๋าตังค์ตังค์ก็ไม่ค่อยมีใบบัตร ATM เราก็ต้องไปบัตร ATM เองมีบัตรเองก็ไม่มีรหัสรหัสอยู่ตรงนี้มีหมดแต่ว่าผมต้องแบบจะไปไหนกินข้าวกินอะไรต้องใช้ตังค์ที่เอาโทรศัพท์ไปขอเขาไม่กินได้โทรศัพท์พี่ก็มีแอปนะของตังค์ไม่ต้องพกเลยพี่จะเอาชนะผมอ่ะนะก็ใช่ไงพี่ตอบผิดไม่เอาจะถูกผมนำแล้วมึงห้ามตั้งพกโทรศัพท์นะวันนี้มึงเอากระเป๋าตังค์พกเลยนะแล้วเวลามึงเหลือร้อนนะมึงถั่วไงมึงเอาโทรศัพท์โทรไอ้มึงเอากระเป๋าตังค์โทรนะหย่อนเหรียญหย่อนตู้มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้แมตช์เจอราชบุรีไม่เอาดีกว่าบุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับผมถูกไหมพี่ใช่ใช่ไม่ก็มาพร้อมกันนะรู้ใช่แล้วพี่อินตอบบุรีรัมย์เหมือนกันไม่ใช่เหรอราชบุรีไม่ใช่อะไรอ่ะสมุทรสาครโอ้โหบอลถ้วยบอลถ้วยเหรอพันเอาไม่รู้ผิดสองข้อแล้วน่าจะเกมนี้เกิดเชียงรายเพราะว่าเอาแกยิงประตูได้เอาดีเกมไหนเกมไหนพูดว่าอะไรอาบุยลามิกมันเป็นแมตช์ใหญ่คิดว่ามันน่าจะชอบเต็งตองครับพี่เชียงรายนัดเจอเชียงรายเอ้ยพี่ยิงประตูได้แล้วมันมีปมฝังใจอยู่ไม่ใช่เราต้องให้เกียรติเขาเออเชียงรายเรากลับที่เก่าแล้วก็เออแต่ขอต้อนรับใช่ใช่ใช่แล้วก็พี่บินตอบพี่ปิงว่าเกมบุยลำสองข้อแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่เหรอผมก็ต้องนับที่ผมเล่นนั้นแบบนั้นแรกเลยต้องสมุทรสาครที่ผมภูมิใจที่แบบว่าลงไม่ตัวจริงอะไรพวกนี้ทำทีมได้ติดโทษใช่จริงป่ะเออไม่ได้ดูอ่ะมาไม่ทันไม่รู้อ่ะไม่เกี่ยวโกงเลยพี่เอสครับพี่เพราะว่าแกน่าจะแกมีลำโพงแล้วก็แกน่าจะแบบเอนเตอร์เทนอะไรดีเงี้ยแกน่าจะแบบไม่เหงาพี่ปิ่นต้องพี่อยู่แล้วครับเพราะว่ามันถ่ายด้วยกันเนี่ยน่าจะสนิทสุดแล้วแม่น่าจะสนิทสุดแล้วสองที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพี่ต้องเอาพี่เอกไปแน่เลยไม่ใช่ครับเองไงพี่เลือกเองแล้วเองโอ้ข้อง่ายๆทำไมมึงตอบยากจังวะผมเพราะพี่เอาชนะไงผมเลยไม่คิดว่าพี่เอาผมพี่ทายว่าอะไรเอาพี่ไม่ใช่เอาไปเอาพี่เจไปไม่น่ามาถ่ายรายการแล้วเองตอบพี่ยังตอบแล้วไม่ใช่พี่เอาพี่เอาผมไปใช่ไหมแต่ผมมาเอาพี่เจไปมันก็ผิดอ่ะผิดคู่น่าจะสีขาวครับโอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยสีดำล้วนแน่นอนทรงนี้ตัวกลางรับตัดเกมด้วยน่าจะใส่สีอื่นไม่ได้ข้องอะไรต้องสีขาวดำอะสีดำแต่ก่อนมีเหรอสีขาวอะหนังจริงมีไม่มีรุ่นพี่กีก้าสีดำหนังล้วนหนังวัวพี่มีตังค์ซื้อเลยก่อนอะแบบพี่ปิ้นถ่ายพี่ปิงว่าสีดำยังไงก็ต้องสีดำเผื่อเป็นพวกแบบโคป้าหรือว่าพวกดำตัวเก่าใครซื้อให้เนี่ยพ่อแม่แพนสีขาวก่อนมีตังค์นะ700ล็อกเมนเพราะว่าก็มันดูเห็นพี่อ้นอะไรเงี้ยชอบแจวพี่ปิ๊กอะไรแบบบอกไปเหมือนล็อกเมนพูดไปหมดเหมือนล็อกเมนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นล็อกเมนตัวใหญ่ปะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมบอลตัวเล็กเนี่ยไม่ใช่คนตัวใหญ่อะไอ้นะเองชอบตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วผ่าหรืออะไรไม่ได้ยินพี่ว่าลำขาดล็อกเบนใช่ปะเอ้าพี่ตอบเมสซี่ใช่เออผมอยากไปฝืนมันดิแล้วเหมือนใครพี่ชอบเปรียบพี่ไม่ได้บอกพี่อยากเล่นเหมือนพวกเขาพี่บอกว่าพี่ชอบเฉยเอาแค่แบบว่าเอาผมก็ไม่รู้เห็นเขาเรียกพี่ล็อกเบนเอาพี่ชอบไหมก็พี่ปิ้นทายพี่ปิ้นว่าเหมือน
นำทางเจอลาดดิพี่รู้เองเป็นแฟนลิเวอร์พูลเลยพี่เลยตอบฉีกให้ไงพี่ไม่ชอบไปไวมากไวกันเกินไปเออแต่พี่ชอบพี่บอกเออรู้ว่าเองทรงแลมพาร์ดหรือเปล่าหมายถึงการเล่นบอลนะใช่ไม่มีมุกโค้ชครับเพราะว่าแกน่าจะวิเคราะห์ไฟไม่ได้หรอกเป็นโค้ชอ่ะก็อาจจะแบบอยากต่อยอดอะไรเงี้ยแหมจริงจังเชียใช่พี่ปิงตอบพี่ปิงว่าเป็นโค้ชใช่ป่ะเอาจริงยังไม่รู้เลยไม่ได้วางเลยแต่จริงๆก็โอเคถือว่าถูกว่าโค้ชก็เป็นอีกแนวทางนึงแต่พี่ปิงทายพี่ปิงว่าจะไปเป็นโค้ชเหมือนกันเรื่องนั้นห้ามพูดได้ถูกต้องอันนี้คือถูกมีข้อแรกเลยเฟสลาเต้จำอะไรได้บ้างไหมลาเต้ลาเต้เพราะว่าไปกินกับมันไงไปกินด้วยกันบ่อยกินที่ไหนก็กินกาแฟมณชนอร่อยขายลาเต้ใช้ไปซื้อบ่อยเห็นนะก็มันกินด้วยกันอ่ะพี่ไม่ต่อได้ไหมพี่กินน้ำเปล่าใช่ไหมอ้าวแล้วพี่ลาดูดิคืออยากไม่อยากเอาชนะถ้าพี่ถ้าไปด้วยกันพี่ต้องได้หลายคะแนนแล้วไงเรื่องของเรื่องต้องสองตัวที่ถูกลาเต้ลาเต้เหมือนกันโอเคถูกใช่ถูก40.5 8 UK นี่เบอร์อะไร42 40.5 ใช่ป่ะใช่ใช่ไซส์พี่ใช่ใช่ถูกแล้วของผมอ่ะ42ก็ถูกโอเคแอบเอาไปใส่บ่อยแต่พี่ชอบพี่จะหลานที่บ้านใส่เบอร์เดียวกันเลยเอ้ยแต่เด็กที่บ้านผมมีนะบอกชอบลุงมัดอ่ะแต่ไม่มีรองเท้าใส่อูต้องแลกกันดิขาวหน่อยขาวหน่อยแล้วขวบหรือคุณดีอ่ะคุณดีครับคุณดีก็คือขาวหน่อยคุณดีอ่าครับอะไรเองชอบแบบไหนชอบอะไรชอบแบบไหนอะไรชอบแบบไหนชอบอะไรยายาดีหรืออะไรชอบอะไรเขาให้ตอบคนดีคนดีตอบเองคนดีแล้วก็เขาอะไรขาวสวยหรือคมเข้มคนดีคมเข้มพี่ปิ๊นเหรออ่าใช่คนดีแน่นอนอันนี้ถูกอันนี้คนดีครับขาวหมวยครับแม่งตอบก็แฟนพี่โอ้นี่ผมตอบมั่วนะไม่มั่วหรอกมันก็มีแค่สองข้อมันเป็นที่ปิ๊นตอบว่าที่ปิ๊นชอบโอเคจบเลยคนดีผ่านรายการเลยจบคัดเลยอะไรนะเขาแรกอะไรนะขวบหรือหุ่นดีครับพี่ตอบอะไรแล้ววะพี่ตอบหุ่นดีพี่ตอบหุ่นดีคมเข้มตัดฉีกไว้นะเออฉีกกันก็รู้อยู่แล้วชอบแฟนจริงชอบอะไรแฟนผมชอบแบบแฟนผมอวบไม่อวบนะผมมาให้คือพี่มาใหญ่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ชงแล้วพี่หางานแล้วเนี่ยงานหรอกแต่พี่บอกแฟนไอ้อ้วนได้ไงไม่ได้ไม่ต้องยกถ้าปิ่งขอตอบถ้าปิ่งไม่สองข้อไม่สูสีเพราะสองข้อเข้ามาก่อนไม่รู้ว่าแล้วไงแพ้ทำไงเนี่ยตกหัวหรืออะไรเอาเนาะมาล่ะขอตอบข้อสุดท้ายใหม่ได้ไหมให้จบเลยเอาล่ะเออแค่นี้แหละสรุปอะผมอะรู้ใจพี่มากกว่าที่พี่รู้ใจผมชอบมากเลยที่ผมเกลียวผมไปติดเกาะด้วยจับมึงไม่ต้องจับกูมึงไม่เอากูไปผมก็เลยแบบไอ้ผิดข้อเนี้ยโทรศัพท์เนี่ยทำไมไม่เอาไปต่อตังดีกว่าเอากระเป๋าตังเอาไปทำอะไรคนต้องพกตังพี่จะเอาไปทำอะไรมีสองเครื่องอะไรเลยโอ้โหจังเลยเอาไปเราจะไหม้กันหมดนี่แหละไปโอเคครับครับจบกันไปแล้วครับสำหรับกิจกรรม True Friend ในสัปดาห์นี้ครับซึ่งผลสุดท้ายก็คือปิงทศวรรษนะครับที่สามารถรู้ใจได้มากกว่าปริ้นรุ่งรัตน์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการครับกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการครับวันนี้เรามีภาพบรรยากาศการรดน้ำดำหัวภายในสโมสร True Bangkok United ครับรวมถึงเรามีคำอวยพรจากทั้งผู้บริหารสโมสรครับและนักเตะแข้งเทพส่งถึงแฟนคลับทุกท่านนะครับซึ่งภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับเ
ครับผมก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมก็วันสงกรานต์นี้นะครับก็กลับบ้านเล่นน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับดื่มไม่ขับครับอันนี้ฝากไว้ถึงทุกคนด้วยไม่ก็เราก็นั่งแท็กซี่ไปไงหรือไม่หาคนที่ไม่ดื่มขับนะครับอย่าขับเองครับปลอดภัยเพื่อตัวเองด้วยแล้วคนรอบข้างเข้ารายการก่อนนะครับยังไงฝากด้วยนะครับเมาไม่ขับครับสงกรานต์นี้ไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับเมาไม่ขับแค่นั้นพอครับผมมีความสุขกับวันสงกรานต์ครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับผมขอบคุณครับเก๋อะไรขนาดนั้นเอาละเอาละครับการครับก็ขับรถกันดีๆครับก็ไม่ดื่มสุราไม่ขับรถครับก็ขอเดินทางปลอดภัยทั้งไปและขากลับครับผมแล้วก็หลังพักเบรกมาเจอกันครับแมตช์ชัยนาทครับก็ขอให้แฟนบอลทุกท่านนะครับสนุกกับวันสงกรานต์ครับแล้วก็ขับรถกลับบ้านดีๆครับอย่าดื่มสุราในขณะขับรถนะครับครับขอให้พี่ขับรถกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับครับผมขอให้ความดีๆครับปีนี้ไม่เจ็บ Hello everyone สวัสดีครับSukhsan Wan Songkran. Wish you everyone good happy Songkran and stay safe. ก็สุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยขอให้สุขภาพดีทั้งตัวพี่เองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็หลานทั้งพี่นัทด้วยทั้งครอบครัวเลยขอให้มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับพี่ขอให้น้องประสบความสําเร็จแล้วก็ไปเที่ยวสงกรานต์วันนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็สนุกสนานกับครอบครัวและแฟนขอบคุณครับก็ผมนะครับก็อยากจะขออวยพรให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยขับรถมีสตินะครับแล้วก็เมาไม่ขับครับเมาไม่ขับครับแล้วก็ขอให้กลับบ้านไปไหว้พ่อแม่อย่างมีความสุขครับผมหมดแล้วพี่พูดนะหมดแล้วเหมือนกันขอบคุณมากสวัสดีพี่ใหม่ไทยครับสวัสดีครับHappy Songkran Happy Songkranก็เนื่องในวันสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยก็เราผมเองในฐานะรุ่นน้องของพี่ชลีฟก็จะขอรดน้ำน้ำหัวพี่ชลีฟนิดนึงนะครับวันนี้ครับผมครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับพี่ขอพี่ความสุขมากความแข็งแรงนะครับก็ทรงเด็ดมากๆต่อไปนะครับครับพี่ก็ขอให้พี่สองมีความสุขมากๆนะครับครับขอให้ครอบครัวมีความสุขทั้งครอบครัวเลยนะครับครับผมปีใหม่ไทยครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับครับผมก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับเรื่องในวันสงกรานต์ก็ขอให้แฟนบอลทุกคนมีความสุขกับเทศกาลสงกรานต์นะครับแล้วก็ขอให้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานที่สำคัญคืออย่าลืมความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถขับราหรือว่าการเล่นน้ำในวันสงกรานต์นะครับก็ขอให้มีความสุขทุกคนทั้งครอบครัวเลยนะครับขอบคุณครับก็เช่นกันครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสสงกรานต์ก็ขอให้ทุกคนเที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับเอนจอยกับช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่พี่ลีฟบอกครับก็คือเน้นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสังสรรค์หรือว่าการเล่นน้ำก็ตามขอให้ปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการขับรถไปและกลับต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับ
ครอบครัวนะฮะอยู่ด้วยกันให้มีความสุขแล้วก็จะได้กลับมาทำงานหลังสงกรานต์กันอย่างมีความสุขต่อไปครับขอทุกคนโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับแฟนบอลแบงคอกยูไนเต็ดขอให้เดินทางปลอดภัยไปไหนมาไหนขอให้มีความสุขกันนะครับแฮปปี้กับครอบครัวครับขอให้สนุกวันสงกรานต์ครับสวัสดีครับ So happy Songkran to all our Bangkok United fans. Hope you have a good time with your family. Wish you all guys luck for the new year and a lot of happiness and all the best. ขอบคุณครับ Happy Songkran PJ. All the best to you and your family. สุขภาพแข็งแรงครับครับผมความสุขมากครับสวัสดีครับผมมิก้าชวนศรีครับ Happy New Year Thailand.ก็สุขสันต์วันปีใหม่ของคนไทยทุกคนครับก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับเล่นน้ำระมัดระวังเดินทางกับบ้านปลอดภัยครับแล้วก็สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาถึงในปีนี้ผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากจริงๆครับแล้วก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวในซองรางวัลนี้ให้สนุกแล้วก็เดินทางปลอดภัยอย่างที่ผมบอกครับ Hey Bangkok United fans I wish you all happy Songkran please take care on the road becauseI'm on the street! สวัสดีวันสงกรานต์ครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับเที่ยวกันให้สนุกนะครับไปปลอดภัยนะครับเมาไปขับนะครับหลับอยู่บ้านนะครับพอแล้วนะครับมีความสุขมากแล้วก็วันสงกรานต์ปีใหม่นี้เดี๋ยวมาโน่แชมป์ให้ครับปีนี้มาแน่นะครับ Come on man! Come on! Okay, I wish all the BU fans and all the BU family a very happy Songkran. Enjoy, play with water, enjoy your families and see you at the next game.ครับสงกรานต์แล้วก็วันหยุดยาวที่ทุกคนรอคอยก็ขอให้แฟนๆเดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกเมาไม่ขับแล้วเรากลับมาลุ้นกันใหม่หลังสงกรานต์นะคะเกมแรกชัยนาทอเวแล้วก็อยากให้ไปเชียร์กันเยอะๆขอบคุณค่ะวันนี้ใกล้วันปีใหม่นะครับของไทยวันสงกรานต์ก็ขอให้แฟนคลับของเราทุกคนนะครับการงานมีแต่ความสำเร็จนะครับโชคดวงเข้าข้างเที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับและนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศการรดน้ำดำหัวภายในสโมสร True Bangkok United ของเรานะครับก็ถือว่าได้ทั้งความสุขและความอบอุ่นกันไปนะครับส่วนในสัปดาห์นี้ครับเราจะมาประกาศผลรางวัลของผู้โชคดีในสัปดาห์ที่แล้วผ่านทางเพจ Facebook ของสโมสรนะครับก็สามารถติดตามได้ทางเพจ True Bangkok United ของเรานะครับส่วนกิจกรรมของเราในสัปดาห์นี้ครับเราจะให้แฟนคลับแข้งเทพนั้นถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเองครับพร้อมกับขณะที่ดูรายการ True BFC TV 2019อยู่นะครับส่งกันเข้ามาในโพสต์ของเพจสโมสรครับพร้อมกับกดไลค์และกดแชร์นะครับภาพไหนครับที่โดนใจทีมงานของเรามากที่สุดครับได้รับรางวัลเป็นเสื้อแข่งขันของสโมสร True Bangkok United ฤดูกาล2019ครับจำนวน1รางวัลส่วนโปรแกรมในศึกไทยลีกครับ True Bangkok United นั้นจะออกไปเยือนชัยนาทฮอนบิลครับที่สนามเขาพลองสเตเดียมในวันเสาร์ที่20เมษายนนี้ครับเวลา20นาฬิกานะครับสามารถติดตามเป็นกำลังใจให้กับ True Bangkok United ของเราด้วยนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดครับของรายการ True BFC TV 2019ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าเรามีข่าวสารอะไรจะมาอัปเดตให้คุณได้รับชมติดตามได้ที่วันและเวลาเดียวกันนี้ครับผมสำหรับตอนนี้ครับผมต่อแน่นอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ